สไปร์อิมพอร์ตตอนที่15โดนเดินจับมือลิซ่ามายังจุดชมวิวทั้งคู่หันมายิ้มให้กันอย่างมีความสุขยิ้มกันไปยิ้มกันมาหลุดหัวเราะออกมาพร้อมกันลิซ่ามองเหลเขาคุณหัวเราะอะไรคุณโดนแล้วคุณล่ะหัวเราะอะไรเรื่องอะไรมาย้อนถามฉันฉันถามคุณก่อนผมไม่นึกว่าพ่อกับแม่ของคุณจะยกโทษให้ผมแล้วก็ยอมให้คุณอยู่กับผมที่นี่ต่อผมก็เลยมีความสุขมากผมตอบแล้วถึงตาคุณบ้างฉันตอบเหมือนคุณฉันมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในโลกเลยลิซ่าตะโกนลั่นหันไปคว้ามือโดนหมุนตัวไปรอบๆส่งเสียงเย่เย่สนุกมากไปหน่อยสะดุดขาตนเองเสียหลักล้มดึงโดนล้มลงมาด้วยกันสองคนนอนตะแคงข้างคุยกันโดนรูปไล้ใบหน้าเธออย่างรักใคร่ที่นี่คือบ้านของคุณแล้วนะคุณลิซ่ามันไม่ใช่บ้านของผมคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นบ้านของเราบ้านที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะฉันจะอยู่ที่นี่ไปจนวันตายเลยล่ะค่ะอย่าพูดคำว่าตายสิใจคอไม่ดีเลยงั้นพูดใหม่ฉันจะอยู่ที่บ้านหลังนี้กับคุณดนไปตลอดชีวิตโอเคไหมโอเคฉันไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาชาตินี้จะได้เจอกับคนดีๆและจะมีใครที่รักเรามากเหมือนกับที่พ่อกับแม่รักมันตื้นตันอิ่มอกอิ่มใจบอกไม่ถูกพูดไปลิซ่าน้ำตารื่นไปด้วยอ้าวร้องไห้ซะแล้วโดนกระเซาตอนแรกก็กะว่าจะไม่ร้องแต่มันทนไม่ไหวคราวนี้ลิซ่าปล่อยโฮเลยโดนดึงเธอมากอดไม่ร้องนะครับคนดีของผมโดนลูบผมลิซ่าด้วยความรักเต็มหัวใจสองคนนอนกอดกันอยู่อย่างนั้นรินนำข่าวเรื่องโดนพาลิซ่ากลับบ้านมาบอกหมอหมีที่กำลังตรวจอาการวัวด้วยตนเองเขาได้ฟังแล้วสบายใจขึ้นมากหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกนอกจากเรื่องดีๆเรื่องดีๆคือเรื่องไหนล่ะคะหมอหมีเดินมาหารินก็เรื่องของเราไงครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเราคบกันนะรินลืมไปหรือเปล่าจริงด้วยค่ะมีแต่เรื่องวุ่นๆเลยยังไม่ได้บอกใครงั้นพี่ว่าเรามาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องดีไหมครับหญิงสาวพยักหน้ารับคำอย่างเขินอายจากนั้นไม่นานหมอหมีมายืนอยู่ตรงหน้าออนโดนและลิซ่ามือข้างหนึ่งจับมือรินไว้พร้อมกับแจ้งว่าเราสองคนกำลังคบหาดูใจกันออนถามเสียงเข้มคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่หมอหมีอึกอักคิดคำตอบไม่ทันท่านตบโต๊ะดังปังทั้งคู่สะดุ้งโยงมัวแต่อ้าอยู่นั่นคำถามมันตอบยากหรือไงผมกับน้องรินคบกันมาสักพักแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสบอกไม่มีโอกาสหรือไม่อยากบอกกันแน่โดนตะคอกใส่เพื่อนรักลิซ่าช่วยป่วนอีกแรงหนึ่งนั่นสิคะคุณหมอก็เจอคุณโดนทุกวันมันจะไม่มีโอกาสได้อย่างไรหนูลิซ่าพูดถูกทุกอย่างแทนที่จะมาบอกกันก่อนกลับมาบอกตอนที่คบกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นจะมาบอกพวกเราทำไมออนโวยวายเสียงดังทั้งโดนลิซ่าและออนต่างเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่โอเคที่ทั้งคู่จะคบกันหมอหมีหน้าเสียกุมมือรินไว้แน่นถึงทุกคนจะไม่โอเคแต่ผมก็เลิกกับน้องรินไม่ได้ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับในตัวผมโดนลุกขึ้นยืนจ้องหมอหมีสีหน้าเอาเรื่องถามย้ำว่ายอมทำทุกอย่างตามที่พูดจริงเหรอเขาพยักหน้ารับคำรินเห็นท่าไม่ดีเข้าไปขวางพรางเตือนพี่ชายถ้าทำร้ายเขาเธอจะไม่คุยด้วยโดนสั่งให้เธอหลีกไปเธอไม่ยอมขยับน้องรินครับถอยออกไปก่อนครับพี่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าพี่รักน้องรินมากแค่ไหนหมอหมีขยับไปยืนประจันหน้ากับดนทำราวกับจะมีเรื่องกันแต่เขากลับคุกเข่ากับพื้นผมนายประมัดเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านคุณพ่อคุณแม่เสียไปหมดแล้วผมไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนผมใช้ชีวิตตามลำพังมาโดยตลอดไม่เคยคิดจริงจังกับใครจนกระทั่งผมได้เจอกับน้องรินผมรู้ทันทีว่าน้องรินเป็นรักแท้ของผมรินซึ้งน้ำตาคลอโดนสั่งให้หมอหมีลุกขึ้นรินขอร้องพี่ชายอย่าทำอะไรเขาเลยเขาอุตส่าห์แสดงความจริงใจขนาดนี้แล้วได้โปรดให้โอกาสเขาด้วยลิซ่าปฏิเสธทันทีว่าไม่ให้แค่คำพูดเชื่อไม่ได้อ่อนเห็นด้วยกับลูกสะใภ้ถ้าอยากให้พวกเราเชื่อต้องทำมากกว่าที่พูดหมอหมียอมทุกอย่างจะให้ทำอะไรบอกมาได้เลยหมอพูดซึ้งซะขนาดนั้นมันก็ต้องมีหอมแก้มกันบ้างละเนอะ
ช่โดนกับลิซ่าขานรับเป็นปี่เป็นขุยรินถึงบางอ้อที่แท้ทุกคนก็แกล้งเราสองคนนี่เองออนพยักหน้าถ้าไม่ทำแบบนี้ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าหมอหมีจริงใจกับลูกของท่านสองคนพากันถอนใจโล่งอกเฮ้อขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเกือบจะหัวใจวายตายแล้วเฮ้ยห้ามตายนะเว้ยไม่งั้นน้องฉันเป็นม่ายนะสิบ้าพี่โดนรินยังไม่ได้แต่งงานกับพี่หมอสักหน่อยรินพูดไปเขินไปทั้งริซ่าโดนและออนแซวเธอสนุกสนานจนคนถูกแซวเขินแล้วเขินอีกทุกคนหัวเราะชอบใจออนหันไปทวงถามหมอหมีหมอยังไม่หอมแก้มลูกฉันเลยนะหอมเลยจ้ะลิซ่าเชียร์เสียงลั่นหมอหมีทำตามเสียงเชียร์ทุกคนชอบใจส่งเสียงเฮดังสนั่นหมอหมีเดินกุมมือรินออกจากบ้านดนดีใจที่ทุกคนยอมรับในตัวเขาทีแรกคิดว่าจะถูกดนต่อยเอาแล้วรินรับรองตราบใดที่เธอยังอยู่พี่ดนไม่กล้าทำอะไรเขาหมอหมีร้องทักนี่เธอกำลังปกป้องเขาอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะรินปกป้องพี่หมอได้ไงพี่เป็นผู้ชายพี่ต้องปกป้องรินถึงจะถูกรินไม่เห็นด้วยสมัยนี้ชายหญิงเท่าเทียมกันอะไรที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้หมอหมีไม่เชื่อมีอยู่อย่างหนึ่งที่เธอไม่กล้าทำแน่ๆยื่นหน้าไปหอมแก้มเธอหนึ่งฟอดท้าทายว่าเธอไม่กล้าทำแบบนี้แน่ๆแล้วยักคิ้วทำหน้าทะเลนก่อนหันหลังเดินหนีเธอตามไปสะกิดไหล่พอเขาหันกลับมาเธอขโมยหอมแก้มเขาได้แต่ยืนตะลึงเห็นแล้วนะคะว่ารินกล้าถ้างั้นแบบนี้ละเป็นไงหมอหมีจูบปากรินหน้าตาเฉยเธอไม่ยอมแพ้กระชากคอเสื้อเขาเข้ามาเขาตกใจคิดว่าจะโดนเล่นงานแต่เธอกลับจูบปากเขาเอาคืนหมอหมีตกใจตาค้างพี่หมอรู้จักรินน้อยไปแล้วรินตบไหล่หมอหมีเบาๆก่อนเดินจากไปหมอหมีจับปากตัวเองยิ้มๆแล้ววิ่งตามเธอไปท้าทายว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เธอไม่กล้าทำพอแล้วค่ะรินเดินต่อไปไม่สนใจอีกเช้าวันถัดมาออนเปิดประตูบ้านออกมาเจอโน้ตข่มขู่เขียนว่าลิซ่าตายวางอยู่รีบเอาไปให้โดนดูบอกว่าไม่รู้ใครเล่นพิเรนวางกระดาษนี้ไว้หน้าบ้านทำให้ท่านใจคอไม่ดีแม่อย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะครับผมขอสืบก่อนผมไม่อยากให้ทุกคนแตกตื่นตกใจหลังคุยกับแม่โดนชวนหมอหมีไปที่ห้องควบคุมเพื่อเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดในฟาร์มไม่พบใครต้องสงสัยโดนตั้งข้อสังเกตอาจเป็นเพราะมันรู้ตำแหน่งกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่าไปตรงไหนจะไม่โดนจับภาพได้งั้นก็ต้องเป็นคนในละสิหรือไม่ก็มีคนในเป็นสายให้มันแกรู้ว่าใครโดนสงสัยวิชัยจะอยู่เบื้องหลังเพราะจนป่านนี้ตำรวจยังตามจับตัวไม่ได้อยู่ๆก็เหมือนมันหายสาบสูญไม่มีเบาะแสไม่มีร่องรอยหมอหมีฟันธงถ้าเป็นอย่างที่โดนคิดคุณริซ่าก็ต้องไม่ปลอดภัยแน่นอนโดนยิ่งเครียดหนักในเมื่อริซ่าตกอยู่ในอันตรายโดนจึงคอยตามติดโดยไม่ยอมปริปากบอกอะไรปกติเธอจะเดินไปทำงานที่ร้านสเต็กเฮาส์คนเดียววันนี้เขาอาสาเดินไปเป็นเพื่อนไม่ต้องหรอกค่ะคุณมีงานก็ไปทำเถอะงานผมไม่ได้ต้องรีบทำผมไปส่งคุณก่อนก็ได้ลิซ่านิ้วหน้ามองโดนด้วยความสงสัยเขาทำไม่รู้ไม่ชี้คว้ามือเธอพาเดินต่อไปทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนแอบสะกดรอยตามโดนพาลิซ่าเข้ามาในร้านสเต็กมองสำรวจไปรอบๆอย่างหวาดระแวงทันใดนั้นมีเสียงของตกแตกดังเพลงเขาตกใจมากคว้าตัวลิซ่ามาไว้ด้านหลังตัวเองพร้อมกับเตือนให้ระวังแล้วมองเขม่งไปยังที่มาของเสียงพนักงานคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านเห็นทั้งคู่ก็รีบขอโทษที่ทำจานแตกโดนถอนใจโล่งอกลิซ่าพยักหน้ารับรู้ไม่ได้ว่าอะไรพนักงานเดินเลี่ยงออกไปโดนหันกลับมามองอีกทีเจอลิซ่าจ้องอยู่ทำไม่รู้ไม่ชี้ฉันว่าท่าทางคุณไม่ปกติแค่จานแตกทำไมคุณต้องตกใจมากขนาดนี้ก็เสียงมันดังผมก็ตกใจนะสิเออผมไปทำงานก่อนนะถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ตลอดเวลาโอเคนะโดนไม่วายหันมองไปรอบๆร้านอีกครั้งก่อนเดินออกไปลิซ่ามองตามอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรครูต่อมาโดนนำเรื่องจดหมายขู่ฆ่าไปเล่าให้พิธานฟังเขาเห็นสีหน้าญาติผู้พี่ไม่สู้ดีนักเปราะว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปเขาจะให้คนเช็คกล้องวงจรปิดตลอดเวลาถ้ามีอะไรผิดสังเกตจะรีบบอกโดนขอบใจเขามาก
ขอบใจทำไมคุณลิซ่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราไปแล้วมีอะไรก็ต้องช่วยกันพี่ทานเห็นโดนกังวลใจไม่เลิกก็ปลอบอีกโดนฉันว่าแกไม่ต้องกังวลไปมากนักฉันอยู่กับเสียมาสักพักพอจะรู้ว่ามันเป็นคนยังไงคนอย่างเสียวิชัยไม่ลงมือทำอะไรประเจิดประเจ้อยิ่งในฟาร์มมีคนเยอะแยะถ้ามันลงมือมันถูกเราจับได้แน่ฉันว่ามันแค่ขู่ให้เรากลัวมากกว่าขอให้เป็นอย่างที่แกพูดก็แล้วกันเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับลิซ่าฉันกลัวฉันจะฆ่ามันตายด้วยมือฉันเองสายวันเดียวกันรินเอากล่องพัสดุมายื่นให้ลิซ่ามีคนส่งมาให้แล้วเธอเปิดดูต้องตกใจแทบช็อกเมื่อพบซากไก่อยู่ในกล่องรินกลัวมากกว่ารินกลัวมากกว่าคนเปิดซะอีกและล้ำละลักถามว่าใครกันส่งของแบบนี้มาให้ลิซ่าสายหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่มั่นใจว่าโดนจะต้องรู้จากนั้นเธอโทรตามเขามาพบเอาซากไก่ตัวนั้นให้ดูเขามองก่อนเบือนหน้าหนีลิซ่าเห็นท่าทางของเขาก็พอจะเดาอะไรออกคุณรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันวันนี้คุณถึงดูลุกลี้ลุกลนแล้วก็เป็นห่วงฉันมากผิดปกติคุณโดนคะอย่าเอาแต่เงียบถ้ามันจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับฉันฉันก็ควรจะได้รู้นะคะโดนครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนตัดสินใจกลับไปเอาจดหมายขู่ฉบับนั้นมาให้ลิซ่าดูและเล่าทุกอย่างให้ฟังลินที่อยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าไม่สบายใจนักถามพี่ชายคิดว่าวิชัยเป็นคนส่งมาหรอมีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าทั้งจดหมายทั้งซากไก่จะเป็นฝีมือเสียวิชัยผมเป็นห่วงคุณมากนะลิซ่าการที่มันส่งของพวกนี้เข้ามาในฟาร์มเราได้แสดงว่ามันอยู่ใกล้เรามากโดนจับไหล่สองข้างของลิซ่าให้หันมาเผชิญหน้าผมจะปกป้องคุณเองไอ้เสียนั่นจะไม่มีวันได้แตะต้องตัวคุณแม้แต่ปลายนิ้วก้อยเพื่อความปลอดภัยของลิซ่าโดนจึงเรียกคนงานในฟาร์มภัยรักษาทั้งหมดมารวมตัวกันที่หน้าเรือนพักเมื่อมากันครบทุกคนเขาจึงประกาศว่าทุกคนตั้งใจฟังให้ดีตอนนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในฟาร์มของเราผมสงสัยว่าจะมีคนแปลกหน้าแฝงตัวเข้ามาเป็นคนงานผมจึงอยากขออนุญาตทุกคนค้นห้องเผื่อว่าเราจะเจอเบาะแสหวังว่าทุกคนคงเข้าใจพวกคนงานพยักหน้ารับคำแต่มีหนึ่งในกลุ่มคนงานกำมือแน่นท่าทางไม่ค่อยพอใจหลังจากโดนพิธานและหมอหมีช่วยกันค้นห้องพักคนงานจนทั่วแต่ไม่เจออะไรน่าสงสัยหมอหมีอยากรู้ว่าโดนจะให้ทำอย่างไรต่อดีพลันมีเสียงดังโครมสามหนุ่มรีบพุ่งไปทางต้นเสียงเห็นกองข้าวของหล่นพื้นมันอยู่แถวนี้แน่คงแอบฟังเราอยู่แยกกันตามหาสิ้นเสียงโดนหมอหมีกับพิธานแยกย้ายกันตามหาผู้ไม่พึงประสงค์ขณะโดนกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยมาตามทางเห็นใครบางคนวิ่งเลี้ยวมาจากอีกทางหนึ่งเขาตะโกนสั่งให้หยุดใครคนนั้นไม่ฟังวิ่งหนีต่อไปอย่างรวดเร็วเขาจะวิ่งตามเห็นทางห่างตามีอีกคนวิ่งมาจากอีกทางหันควบไปมองเริ่มรู้สึกไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าพวกมันมีกี่คนกันแน่ทางด้านพิธานเจอชายในชุดดำสวมหน้ากากไอ้โม่งตะโกนถามว่าเป็นใครมันไม่ตอบแต่กระดิกนิ้วเรียกเขาไปหาพิธานไม่รอช้าพุ่งใส่สองคนเปิดศึกกำปั้นกันพิธานสู้ไม่ได้ถูกอัดท้องจุกตัวงอไอ้โม่งยิ้มเสียะก่อนชักปืนออกมาพิธานไม่ยอมตายง่ายๆพุ่งไปแย่งปืนแย่งกันไปแย่งกันมาปืนลั่นเสียงปืนทำให้โดนชะงักจะวิ่งไปยังต้นเสียงแต่เจอชายชุดดำสองคนออกมาขวางโดนตั้งการพร้อมต่อสู้พิธานกำลังต่อสู้แย่งปืนกับไอ้โม่งมีไอ้โม่งอีกคนเข้ามาช่วยเพื่อนพิธานกำลังจะเสียทีแต่หมอหมีตามมาช่วยไว้ทันสองหนุ่มต่อสู้กับไอ้โม่งสองตัวอย่างไม่มีใครยอมใครทั้งโดนพิธานกับหมอหมีต่างตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันกำลังจะเสียทีให้ฝ่ายคนร้ายในเวลาเดียวกันลิซ่ากับรินที่นั่งรอโดนอยู่ในออฟฟิศเริ่มนั่งไม่ติดที่เพราะเขาเงียบหายไปเลยลิซ่าทนนั่งเฉยๆต่อไปไม่ไหวจะไปตามหาเขารินร้องห้ามเสียงลั่นไม่ได้นะคะพี่โดนกำชับไม่ให้พี่ลิซ่าออกไปเดินที่ไหนแต่พี่กำลังจะเป็นบ้าแล้วน้องรินพี่เป็นห่วงคุณโดนถ้าหากคุณโดนต้องเป็นอะไรเพราะพี่ตายแน่พี่ต้องไปค่ะพูดจบลิซ่าเดินออกไปเลยลินปล่อยให้เธอไปคนเดียวไม่ได้รีบวิ่งตามยังไม่ทันถึงตัวลิซ่าถูกใครก็ไม่รู้เอาของแข็งฟาดท้ายทอยหลับกลางอากาศลิซ่าจำพรวดไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามคิดว่าเป็นรินน้องริน
ไม่ต้องไปกับพี่หรอกกลับไปรอที่ออฟฟิศลิซ่ายังได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามไม่เลิกหันควับไปมองต้องตกใจสุดขีดหมอหมีพี่ทานและดนที่ทำท่าเหมือนจะเสียท่าให้คนร้ายกับพลิกสถานการณ์เป็นฝ่ายเอาชนะพวกมันได้ทั้งสามคนจับพวกมันมารวมกันแล้วกระชากหมวกไอ้โม่งออกเพื่อดูหน้าพวกมันชัดๆจะเอาไงกับพวกมันต่อพี่ทานหันไปทางดนไอ้เสียวิชัยส่งพวกแกมาใช่ไหมดนตะคอกถามพวกคนร้ายมองหน้ากันงงๆเขาไม่พอใจกระชากคอเสื้อมันคนหนึ่งขึ้นมาขู่ว่าไม่อยากโดนตืบก็ให้ตอบคำถามมาเสียวิชัยไม่ได้เป็นคนส่งพวกผมมาครับถ้าไม่ใช่เสียงั้นเป็นใครหมอหมีคาดคันสีหน้าเอาเรื่องคนที่ทำให้ลิซ่าตกใจไม่ใช่ใครที่ไหนคือราตรีนั่นเองลิซ่าเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของอีกฝ่ายก็ถึงบางอ้อทั้งเรื่องจดหมายขู่ทั้งซากไก่ตายเป็นฝีมือคุณใช่ไหมอุ๊ฟฉลาดแต่มารู้เอาตอนเนี้ยก็สายไปซะแล้วตกใจมากละสิที่ฉันกลับมาโอ้โอ้โอ้อย่าเพิ่งตกใจให้มากนะสิลิซ่าเพราะเนี่ยแค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันยังมีอะไรให้แกตกใจอีกเยอะคำพูดแค่นี้คิดว่าฉันจะกลัวคุณเหรออย่าลืมสิว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยทำอะไรฉันได้และครั้งนี้ก็เหมือนกันลิซ่าถลกแขนเสื้อพร้อมมีเรื่องและตีทำเป็นกลัวถอยกรูแกจะทำอะไรทำให้คุณจำไปจนวันตายว่าไม่ควรเสนอหน้ากลับมาเหยียบที่นี่อีกราตรีหน้าตื่นหันหลังวิ่งหนีลิซ่าไล่ตามไปติดๆโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะไปติดกับฝ่ายรินค่อยๆฟื้นคืนสติคลำท้ายทอยปอยๆคันมองไปรอบๆไม่เห็นลิซ่ามั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีทั้งหมอหมีโดนและพิธานต่างตกใจเมื่อรู้จักคนร้ายว่าคนจ้างวานพวกมันคือราตรีนั่นเองโดนฝากพิธานกับหมอหมีดูพวกมันไว้เขาจะไปหาลิซ่าก่อนแต่ยังไม่ทันขยับรินเดินสีหน้าไม่สู้ดีนักเข้ามาบอกพี่ชายว่าพี่ลิซ่าหายตัวไปไหนก็ไม่รู้พิธานฟันธงทันทีทุกอย่างต้องเป็นแผนของราตรีที่ล่อให้พวกเราออกมาเพื่อจับตัวคุณลิซ่าแน่ๆโดนร้อนใจเป็นห่วงลิซ่ารีบออกตามหาคนที่ใครต่อใครเป็นห่วงถูกราตรีหลอกล่อให้ไปที่กระท่อมกลางป่าครั้นก้าวเท้าเข้าไปในกระท่อมประตูทางเข้าปิดปังเธอพยายามเปิดอีกครั้งแต่มันถูกล็อกจากด้านนอกคิดว่าขังฉันเอาไว้ในนี้แล้วฉันจะทำอะไรคุณไม่ได้งั้นเหรอคุณราตรีเปิดประตูเดี๋ยวนี้ลิซ่าทุบประตูปังๆราตรียืนอยู่หน้าประตูด้านนอกตะโกนบอกเธอถึงจะแหกปากร้องให้ตายก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้อยากโง่มาติดกับเองแกจะทำอะไรฉันราตรีไม่ตอบได้แต่ยิ้มเหี้ยมจังหวะนั้นสมุนมาแจ้งว่าของมาพร้อมแล้วลิซ่าได้ยินเสียงคุยกันจึงตะโกนถามราตรีว่าคุยกับใครแล้วของอะไรพร้อมแล้วเงียบไม่มีเสียงตอบทันใดนั้นด้านหลังลิซ่าตรงมุมมืดสมุนร่างยักษ์ย่างสามขุมเข้าหาเธอรู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ด้วยหันควบไปเห็นถึงกับผงะแกจะทำอะไรฉันลิซ่าตั้งกาดพร้อมสู้สมุนร่างยักษ์หยิบผ้าชุบยาสลบออกมาเธอตะโกนลั่นอยากเข้ามามันไม่สนใจยังคงเดินเข้าหาฉันเตือนแล้วนะทันทีที่สมุนร่างยักษ์เข้ามาในระยะทำการลิซ่าเตะผ่าหมากสุดแรงเกิดมันจุกหน้าเขียวหน้าแดงสุดหวบเธอพยายามจะพังประตูออกไปแต่ไม่ทันสมุนร่างยักษ์ตั้งหลักได้เสียก่อนเข้ามารูปตัวเธอจากด้านหลังเธอตกใจพยายามดิ้นหนีแต่สู้แรงมันไม่ได้ถูกโปะยาสลบอึดใจเธอก็สิ้นฤทธิ์โดนเครียดหนักเพราะติดต่อลิซ่าไม่ได้ตัดสินใจจะไปตามหาด้วยตนเองต่อให้ต้องพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินก็ต้องหาให้เจอหมอหมีเตือนตอนนี้ราตรีกำลังเป็นบ้าขั้นสุดคนแบบนี้อันตรายมากเขาน่าจะแจ้งความดีกว่าฉันรอไม่ได้กว่าตำรวจจะมาถึงมันอาจจะพาคุณลิซ่าไปไหนตัวไหนแล้วฉันต้องรีบตามหาคุณลิซ่าเดี๋ยวนี้โดนยังไม่ทันจะไปไหนมีสายเรียกเข้าจากมือถือของลิซ่าเขาดีใจมากรีบรับสายคุณลิซ่าคุณอยู่ไหนผมเป็นห่วงแทบแย่ห่วงแต่ลิซ่าแต่ไม่ห่วงราตรีราตรีน้อยใจนะราตรีคุณลิซ่าอยู่ไหนถ้าคุณทำอะไรคุณลิซ่าผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่ตอนแรกราตรีก็ว่าจะบอกว่านางลิซ่าอยู่ไหนแต่โดนพูดจาไม่น่ารักกับราตรีแบบนี้งั้นก็อย่ารู้เลยหาเอาเองก็แล้วกันอ้อแต่รีบๆหาหน่อยก็ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นโดนอาจจะได้ศพมันกลับไปแทนเหมือนกับนัดยังไงล่ะพูดจบราตรีวางสายโดนหน้าเครียดเป็นห่วงลิซ่าสุดๆชวนพิธานกับหมอหมีออกตามหาลิซ่าเดินจนทั่วฟาร์มก็ไม่เจอราตรีเอาตัวคุณลิซ่าไปซ่อนไว้ที่ไหนพิธานบ่นอุบเขาไม่ยอมบอก
บอกแค่ว่าให้รีบตามหาไม่งั้นจุดจบคุณลิซ่าจะไม่ต่างจากนัดพิธานคุ้นคิดน่ะหรือว่าหมอหมีกับโดนมองพิธานแล้วก็นึกออกพร้อมๆกันขณะที่โดนพิธานและหมอหมีกำลังคร่ำเคร่งตามหาลิซ่าไปทั่วคนที่ทุกคนตามหาถูกมัดมือมัดเท้าจับยัดไว้ตรงที่นั่งคนขับในรถที่กำลังแล่นอยู่สักพักเธอฟื้นคืนสติตกใจที่พบว่าตนเองถูกมัดอยู่บนรถที่แล่นได้เองไม่มีคนขับครั้นมองออกไปนอกหน้าต่างรถที่เปิดไว้ครึ่งบานพบว่ารอบข้างเป็นป่ายิ่งเครียดหนักทางฝ่ายอ่อนทับทิมระดาและพัดรู้เรื่องลิซ่าถูกตีลักพาตัวก็พากันตกใจเธอยังบอกอีกว่าตอนนี้พี่ดนพี่หมอและพี่พีกำลังออกตามหาพี่ลิซ่าอยู่เธอโทรแจ้งความแล้วอีกไม่นานตำรวจคงจะมาถึงเป็นเพราะฉันเองใครๆก็เตือนฉันเรื่องระตีแต่ฉันก็ไม่ฟังแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิถ้าหากโดนกับหนูลิซ่าเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรพูดจบทับทิมก็ร้องไห้ออกมาออนเข้ามากอดท่านไว้บอกว่าอย่าโทษตัวเองเลยเราทำเต็มที่และทำดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถเลี้ยงลูกเสือลูกตะเข้ให้เป็นลูกวัวได้หรอกค่ะระดาเสริมทับทิมพยักหน้ายายว่าเรานั่งรอฟังข่าวกันเฉยๆแบบนี้ไม่ได้เราต้องออกไปช่วยตะดนตามหาหนูลิซ่าด้วยกันทุกคนเห็นดีด้วยกับทับทิมโดนเปลี่ยนจากเดินเท้าเป็นขับรถตามหาลิซ่าโดนมีพิธานนั่งเบาะหน้าคนขับหมอหมีนั่งเบาะหลังขับตามหาได้สักพักหมอหมีเห็นรถคันข้างหน้าแล่นสายไปสายมาชี้ให้โดนกับพิธานดูรถนั่นดิท่าทางแปลกๆพิธานตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าน่าจะอยู่ในรถคันนั้นโดนเร่งเครื่องไปที่รถเป้าหมายทันทีในรถเป้าหมายลิซ่าพยายามแก้มัดตนเองแต่ไม่สำเร็จคิดว่าต้องตายแน่ๆแต่แล้วนึกขึ้นได้รีบยันตัวลุกขึ้นนั่งกระแทกเบรกเต็มแรงแต่รถไม่หยุดทันใดนั้นโดนขับรถมาเทียบข้างๆเธอหันไปเห็นดีใจน้ำตาไหลพรากคุณโดนช่วยฉันด้วยรถคันนี้เบรกไม่ได้และฉันก็ถูกมัดเอาไว้ลิซ่าชูมือขึ้นมาให้ดูพิธานบ่นอุบระตีกูไม่กลับแล้วจริงๆจับคุณลิซ่ามัดไว้ในรถที่ไม่มีคนขับแบบนี้มันฆาตกรรมชัดๆเฮ้ยไอ้โดนถนนเส้นนี้มีทางโค้งข้างหน้าถ้าหลุดโค้งชนต้นไม้แน่คำเตือนของหมอหมีทำให้โดนครุ่นคิดหนักว่าจะทำอย่างไรดีแล้วนึกแผนการบางอย่างขึ้นมาได้ตะโกนบอกลิซ่าทางเดียวที่จะหยุดรถคันนี้คือมันต้องชนกับอะไรสักอย่างคุณต้องหาทางเซฟตนเองให้ได้เข้าใจไหมค่ะฉันต้องทำให้ได้ฉันจะทำให้ได้คุณลิซ่าผมรักคุณผมจะไม่มีวันยอมให้คุณเป็นอะไรเด็ดขาดค่ะฉันก็รักคุณลิซ่าบอกทั้งน้ำตาโดนพยักหน้ารับรู้เร่งความเร็วรถแซงหน้ารถลิซ่าขึ้นไปส่วนเธอรวบรวมกำลังปีนข้ามไปนั่งเบาะหลังดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดโดนแซงหน้าขึ้นไปสักระยะก็หักพวงมาลัยเอารถขวางถนนหันไปเห็นรถของลิซ่าที่กำลังแล่นตรงเข้ามาทั้ง3คนรีบลงจากรถและยืนห่างออกมาลิซ่ามองไปเบื้องหน้าขวัญกระเจิงมากพ่อแม่ช่วยลิซด้วยนะคะลิซยังไม่อยากตายขณะรถที่ลิซ่านั่งกำลังจะชนกับรถของโดนที่ขวางถนนระตีนั่งอยู่บนรถพร้อมกับสมุนและคนขับรถยิ้มสะใจเมื่อคิดว่าลิซ่ากำลังจะตายแต่แล้วรถต้องเบรกกระทันหันหน้าแทบขมำเมื่อมีรถคันหนึ่งแล่นมาขวางหน้าคนบนรถสวมหมวกสวมแว่นดำทำให้มองไม่ถนัดว่าเป็นใครคนขับรถหันมาถามระตีจะเอาอย่างไรดียังจะมีหน้ามาถามแกก็ลงไปจัดการสิคนขับรถรับคำรีบลงไปทำตามคำสั่งพอถึงตัวคนขับรถคันที่มาขวางมีบางอย่างสีดำยื่นมาโดนแขนคนขับรถของระตีสั่นพับๆก่อนล่วงลงไปกองกับพื้นเธอลงจากรถพร้อมสมุนที่นั่งด้านหน้าอย่างเอาเรื่องแกทำอะไรคนของฉันคนบนรถคันที่จอดขวางลงจากรถระตีหลีตามองว่าเป็นใครทั้ง4คนสวมหมวกสวมแว่นออกเผยให้เห็นว่าเป็นออนระดารินและทับทิมเธอตกใจมากเมื่อตั้งสติได้เข้าไปเผชิญหน้ากับ4สาวต่างวัยออนคาดคันให้เธอบอกว่าเอาลิซ่าไปไว้ไหนอยากรู้มากใช่ไหมระตียิ้มมุมปากสีหน้าชอบกลระดามองไม่ไว้ใจรีบเตือนทุกคนท่าทางเยระตีดูแปลกๆระวังตัวกันนะคะระตีจะช่วยส่งเคราะห์ทำให้ทุกคนได้ไปอยู่กับนางลิซ่าจัดการพวกมัน
นตรีหันไปสั่งสมุนอ่อนระดาทับทิมและรินต่างตกใจสมุนก้าวออกมามองกรัดสีหน้าเอาเรื่องนตรีย่ามใจคิดว่าชนะแน่เพราะมีคนแก่กับผู้หญิงทันใดนั้นทับทิมคว้าปืนออกจากรถสมุนผงะนตรีถอยกรูถ้าก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวน้องชายแกได้พิการแน่สมุนขวัญหนีรีบยกมือไหว้ปลุกปลกอ่อนหันไปเห็นนตรีขึ้นรถขับหนีไปแล้วร้องบอกทับทิมทุกคนมองตามเจ็บใจที่ยายตัวแสบหนีไปได้แต่ขับรถหนีได้ไม่เท่าไหร่ยางรถระเบิดต่อไปไม่ได้เธอลงจากรถมองยางที่แบนด้วยความเซ็งหันซ้ายหันขวาจะทำอย่างไรดีเห็นกำลังตำรวจเดินมาแต่ไกลๆก็ตกใจรีบวิ่งไปแอบในป่าหญ้าข้างทางตำรวจเดินผ่านเลยไปไม่เห็นในที่สุดโดนพาริซากลับบ้านอย่างปลอดภัยอ่อนดีใจดึงตัวเธอมากอดปลอบขวัญที่เธอกลับมาบ้านครบ32ทับทิมเข้ามากอดเรียกขวัญกำลังใจให้เธอเช่นกันถ้าไม่ได้คุณดนลิสคงตายไปแล้วล่ะค่ะแล้วนี่ตำรวจจับประตีได้หรือยังครับโดนถามอย่างร้อนใจแหน่งนี่มันดวงแข็งมันหนีไปได้นะสิถ้าปล่อยให้ประตีหนีไปได้คราวนี้เราจะไม่มีทางตามจับตัวเขากลับมาได้อีกแน่ๆคำพูดของระดาทำเอาทุกคนเป็นกังวลลิสคิดว่าคุณประตีคงหนีไปไหนไม่ไกลหรอกค่ะเขาน่าจะยังอยู่ในฟาร์มและลิสก็มีวิธีที่จะทำให้เขาปรากฏตัวออกมาลิซ่าสีหน้ามั่นใจจนทุกคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมีแผนการอย่างไรเมื่อเห็นทุกอย่างเงียบระตีออกจากพงหญ้าข้างทางในสภาพมอมแมมมีแต่เศษหญ้าติดเต็มหิ้วรองเท้าเดินเท้าเปล่าขึ้นมาบนถนนมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังทันใดนั้นมีเสียงลิซ่าร้องเรียกเธอดังขึ้นระตีหยุดกึกหันมองตามเสียงแต่ไม่เจอใครตะโกนสวนนางลิซ่าแกยังไม่ตายไงคะอึ้งทึ่งไปเลยไหมที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอโทษนะคะที่ฉันไม่ตายฉันคงทำให้คุณผิดหวังมากตอนนี้คุณคงจะโกรธและแค้นฉันมากจนอยากที่จะเอาคืนฉันได้เลยค่ะตัดสินใจให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไประตีโกรธควันแทบออกหูตัวสั่นไปหมดลิซ่าก้าวออกมาพร้อมโทรโข่งในมือพรางโบกไม้โบกมือให้คุณกับฉันอยู่กันแค่สองคนแล้วมีอะไรอยากพูดก็พูดมาเลยค่ะพูดงั้นเหรอฉันไม่พูดกับคนอย่างแกระตีปรีไปตบหน้าลิซ่าเต็มแรงโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวระตีจะเข้ามาซ้ำเจอลิซ่าต่อยสวนหน้าหงายเลือดกำเดาพุ่งฉันบอกให้พูดทำไมถึงชอบใช้กำลังนักก็เพราะแกยังไงล่ะแกทำให้ชีวิตฉันพังถ้าไม่มีแกสักคนดนกับฉันก็คงจะได้แต่งงานกันไปแล้วคุณดนเขาเคยบอกรักคุณงั้นเหรอเขาไม่เคยบอกว่าเขารักคุณคุณมโนไปเองและเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงชีวิตคุณถึงพังไม่จริงฉันไม่ได้คิดไปเองดนรักฉันดนรักฉันระตีคร่ำครวญน้ำตานองหน้าลิซ่าสงสารขยับเข้าไปใกล้คุณระตีคุณยอมมอบตัวเถอะนะคะคนที่เนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยคุณยายตัวแสบทำท่าเหมือนยอมจำนนให้ลิซ่าตายใจพออีกฝ่ายเผลอควักมีดพกแทงลิซ่าเบี่ยงตัวหลบคว้าข้อมือระตีบิดสุดแรงมีดหลุดจากมือแล้วรวบตัวไว้ระหว่างนั้นตำรวจกรูกันเข้ามาระตีเห็นก็ตกใจร้องโวยวายจับฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดตำรวจไม่ฟังเอากุญแจมือมาสวมระตีเข่าอ่อนแทบสิ้นเรี่ยวแรงตำรวจพยุงปีกพาไปขึ้นรถระตีเห็นทัพทิมยืนอยู่กับออนระดากับพวกไพรรักษาก้มหน้างุดไม่ยอมสบตาด้วยท่านจะเดินไปหาระตีออนจับมือไว้ขอร้องแม่อย่าไปยุ่งกับเธออีกเลยผู้หญิงคนนี้เป็นตัวอันตรายแม่เชื่อว่าระตีจะไม่ทำร้ายแม่ออนปล่อยแม่เถอะแม่อยากคุยกับระตีเป็นครั้งสุดท้ายอ่อนจำต้องปล่อยมือทับทิมเข้าไปขอตำรวจคุยกับหลานของตนเองสักครู่ตำรวจพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตปล่อยให้ยายหลานอยู่กันตามลำพังโดยที่ลิซ่ากับพวกยืนดูอยู่ห่างๆและตีเอาแต่ก้มหน้าไม่กล้าสบตาทับทิมบอกให้มองท่านเธอก็ไม่ทำตามท่านเท้าความถึงวันแรกที่เธอมาอยู่ด้วยหนูระตีหนูจำวันแรกที่หนูมาอยู่กับยายได้ไหมวันนั้นหนูกลัวมากกลัวจนไม่กล้านอนคนเดียวยายต้องเล่านิทานให้หนูฟังก่อนนอนทุกคืนหนูถึงจะนอนหลับระตีมองหน้าทับทิมด้วยสายตาอ่อนลงระตีจำได้คุณยายระตีกลัวระตีไม่อยากไปกับพวกเขาระตีไม่อยากไประตีไม่ต้องกลัวหนูไม่ได้อยู่คนเดียวหนูยังมียายยายจะไม่ทิ้งหนูยายจะไปเยี่ยมหนูบ่อยๆนะลูกคุณยายไม่โกรธระตีหรอคะยายไม่เคยโกรธหนูยายให้อภัยหนูทุกเรื่องท
ทับทิมจับมือราตรีไว้หลังจากวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่อดีตที่มันผ่านไปแล้วหนูไม่ต้องนึกถึงมันอีกทำปัจจุบันให้ดีที่สุดราตรีขอโทษนะคะคุณยายราตรีรู้สึกผิดต่อท่านอย่างมากน้ำตาไหลพร่าทับทิมดึงเธอมากอดไว้ทุกคนมองภาพตรงหน้าด้วยความโล่งใจที่ราตรีสำนึกผิดในที่สุดกลับถึงบ้านโดนรีบเอากล่องยามาทำแผลให้ลิซ่าที่เกิดระหว่างต่อสู้กับราตรีเขาขอโทษเธอด้วยที่เป็นต้นเหตุให้เธอได้รับบาดเจ็บอยู่ตลอดเขารู้สึกแย่มากมันเป็นอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับคุณสักหน่อยอีกอย่างทุกครั้งที่ฉันมีเรื่องคุณก็จะเป็นคนมาช่วยฉันเอาไว้ลิซ่าจับมือดนมาแนบกับแก้มเพื่อเป็นการตอบแทนในความดีงามของคุณคืนนี้ฉันอนุญาตให้คุณขึ้นมานอนบนเตียงเดียวกับฉันได้ดนยิ้มมีความสุขแต่ครั้นได้เวลานอนถึงจะได้นอนเตียงเดียวกันกับลิซ่าแต่ก็มีหมอนข้างกันตรงกลางเหมือนเดิมเขาตัดเพ้อจะต้องเอาหมอนข้างมาขวางทำไมเธออ้างจะได้ไม่ต้องข้ามเขตกันแต่คุณบอกว่าคุณอนุญาตให้ผมนอนเตียงเดียวกับคุณใช่ค่ะนี่เราก็นอนเตียงเดียวกันอยู่กุดไนท์นะคะลิซ่าล้มตัวลงนอนโดนหงุดหงิดเดินไปนอนด้านตนเองแล้วคิดหาทางทำอย่างไรดีครั้นคิดแผนร้ายขึ้นมาได้ทำเป็นบ่นทำไมแอร์ถึงร้อนแบบนี้ถามเธอว่าร้อนไหมไม่นี่คะแต่ผมร้อนมากเลยอะดนลุกขึ้นถอดเสื้อลิซ่าเห็นหุ่นขาวโอโม่ของเขาถึงกับใจสั่นละล้ำละลักคุณดนคุณถอดเสื้อทำไมเขาอ้างว่าร้อนเธอไล่ให้ไปเร่งแอร์ไม่ใช่มาทำแบบนี้เขาขอถอดเสื้อดีกว่าจะทำให้โลกร้อนขึ้นด้วยการปรับแอร์ต่ำกว่า25องศาเพราะนั่นเท่ากับเป็นการทำลายโลกแล้วทำเป็นยืดเส้นยืดสายบิดตัวโน่นนี่ยั่วน้ำลายอีกฝ่ายเธอมองตาค้างน้ำลายจะหยดดนแอบชอบใจวิดพื้นหน่อยดีกว่าโดนว่าแล้วลงไปวิดพื้นจนเหงื่อชุ่มก็ลุกขึ้นสะบัดผมด้วยท่าทางเซ็กซี่มากลิซ่าเห็นเขามองมาทางตนเองรีบเบือนหน้าหนีแต่หน้าแดงก่ำปิดไม่มิดท่าทางคุณจะร้อนเหมือนกันนะถอดเสื้อไหมเธอเผลอตัวรับคำแล้วนึกขึ้นได้ทำโวยวายกรบเกินบ้าสิคนดุลจู่ๆมาบอกให้ถอดเสื้อได้ยังไงถ้าไม่รีบระบายความร้อนระวังจะเป็นฮีทสโตรกมันอันตรายถึงตายเลยนะใครบอกว่าฉันร้อนฉันไม่ได้ร้อนลิซ่าเหงื่อท่วมตัวร้อนจากถูกเขายั่วยวนเขาไม่วายต่อปากต่อคำถ้าไม่ร้อนแล้วที่เปียกๆบนหน้าคืออะไรเธอรีบปาดเหงื่อทิ้งก็เหงื่อไงร่างกายมันกำลังขับความร้อนฉันไม่คุยกับคุณแล้วฉันจะนอนโอเคผมนอนด้วยโดนดึงหมอนข้างออกเธอร้องเอะอะเอาหมอนข้างออกไปทำไมฉันต้องนอนกอดหมอนข้างแต่ผมว่าคุณกอดผมมันอบอุ่นกว่าเอ๊ะหรือจะให้ผมกอดคุณดีโดนล้มตัวลงนอนบนเตียงข้างเธอแล้วรวบตัวมากอดเธอสั่งให้เขาปล่อยแต่เสียงอ่อยมากโดนกระซิบข้างหูไม่ปล่อยได้ไหมอ่ะอยากกอดนอนทั้งคืนโดนไม่กอดเปล่ายกขากายบนตัวเธออีกด้วยกู๊ดไนท์นะครับพูดจบเขาหอมแก้มเธอหนึ่งฟอดแล้วหลับตาพริ้มลิซ่าหันมองพบว่าใบหน้าเขาอยู่ใกล้ก็ยิ่งใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องเขาพูดทั้งที่หลับตาว่ามองหน้าเขาทำไมเธอเขินจัดหันหน้าหลบหลับตาปีดนอมยิ้มกระชับกอดเธอแน่นขึ้นอีกลิซ่านอนหลับตาพริ้มกอดดนไว้แน่นเขาหันมามองยิ้มไม่หุบเธอก็ค่อยลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นเขาจ้องอยู่ก็เขินมากถามว่าตื่นนานแล้วเหรออืมนานแล้วใครก็ไม่รู้กอดผมแน่นจนผมหายใจไม่ออกทั้งคืนหญิงสาวก้มมองเห็นตนเองกอดโดนอยู่ก็ตกใจรีบลุกพรวดขึ้นนั่งคือฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่รู้ตัวไม่เป็นไรผมไม่ถือสาจะกอดอีกก็ได้โดนยิ้มกรุ้มกริ่มบ้าฉันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าลิซ่าเขินจนขาหวิดล้มโครมโดนตกใจรีบชะโงกไปดูถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเธอรีบลุกขึ้นเสยผมแก้เขินฉันโอเคลิซ่ายิ้มแย่ๆตรงรีบเข้าห้องน้ำขณะที่โดนหัวเราะชอบใจสายวันเดียวกันโดนเดินจูงมือลิซ่ามาเดินเล่นที่จุดชมวิวเห็นชายคนหนึ่งกำลังคุกเข่าขอหญิงคนรักแต่งงานลิซ่าจ้องมองเขม่งครั้นหญิงสาวตอบตกลงชายคนนั้นก็สวมแหวนให้ทั้งคู่กอดกันแน่นเพื่อนๆของทั้งคู่ส่งเสียงเฮพร้อมกับตบมือแสดงความยินดีลิซ่าพลอยยิ้มปลื้มไปด้วยน่ารักเนอะคุณรู้ไหมว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนเฝ้าฝัน
การได้ถูกขอแต่งงานจากคนที่เรารักโรแมนติกที่สุดฉันอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างคุณแต่งงานกับผมแล้วยังอยากจะให้มีคนมาขอแต่งงานอีกเหรอแหมคุณโดนการแต่งงานของเรามันปกติที่ไหนจู่ๆฉันกับคุณก็โดนคำสั่งให้รีบแต่งด่วนยังไม่ทันได้ศึกษาดูใจหรือมีความทรงจำดีๆร่วมกันเลยฉันก็อยากมีภาพแบบนี้เอาไว้ให้นึกถึงบ้างลิซ่าถอนใจหน้าเศร้าโดนเห็นท่าทางของเธอก็คิดจะทำบางอย่างให้หลังจากวางแผนกับคนในครอบครัวเรียบร้อยค่ำเดียวกันรินทำทีชวนลิซ่ามาเดินเล่นที่สวนเธออดแปลกใจไม่ได้มืดแล้วทำไมไฟในสวนถึงยังไม่เปิดนั่นสิคะเดี๋ยวรินไปดูก่อนนะคะพี่ไปเองค่ะไม่ต้องค่ะพี่ลิซ่าอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนเด็ดขาดนะคะห้ามเลยนะคะรินกำชับเสร็จผลักไปไม่นานนักไฟในสวนสว่างขึ้นแต่เป็นไฟตกแต่งตามต้นไม้สวยงามมากจนลิซ่าตะลึงอึดใจโดนเดินถือกุหลาบ9ดอกออกมาเธอมองเหลนี่มันอะไรกันเขาเดินมาหยุดตรงหน้ายื่นกุหลาบให้เธอ1ดอกเธอรับมาแบบงงๆดอกกุหลาบ1ดอกมีความหมายว่ารักแรกพบโดนว่าแล้วยื่นกุหลาบอีกดอกให้ลิซ่าดอกกุหลาบ2ดอกหมายถึงความรู้สึกของเราไม่ต่างกันต่างตกอยู่ในห้วงแห่งความรักดอกกุหลาบ3ดอกใช้แทนคำว่าผมรักคุณดอกกุหลาบ5ดอกมันหมายความว่าผมรักคุณมากมากมากกุหลาบ6ดอกผมรักและคิดถึงกุหลาบ7ดอกหมายถึงผมหลงเสน่ห์คุณเหลือเกินโดนพูดมาถึงตอนนี้ก็ยื่นกุหลาบที่เหลืออีก2ดอกให้ลิซ่าซึ่งยิ้มแก้มแทบปริพร้อมกับอธิบายว่ากุหลาบ9ดอกหมายถึงช่วยอยู่กับผมตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันนะอึดใจออนละดาทับทิมกับพิธานหมอหมีกับรินและพัดเดินออกมาพร้อมกับถือป้ายในมือเรียงกันอ่านได้ว่าแต่งงานกับผมอีกครั้งนะครับทันใดนั้นพลุโอ่งถูกจุดขึ้นด้านหลังลิซ่าและดนแสงพลุสว่างสวยสวยงามลิซ่ายิ้มกว้างถูกใจมากตกลงว่าไงครับคุณจะแต่งงานกับผมอีกครั้งได้ไหมค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณทุกคนเฮสนั่นดนดึงลิซ่ามากอดมาหอมสองคนจูบกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข